กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันสิ่งดีๆฝากผู้ชมกันด้วยนะคะโอกาสนี้ครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะก็ทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้เพียงแค่คุณผู้ชมโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลยนะ026509777นะคะเป็น10สายแรกในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะก็ใครอยากจะมีโอกาสลุ้นดีๆก็รีบโทรเข้ามาก็แล้วกันส่วนตอนนี้คุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS กันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606อย่าลืมสำคัญเลยคือเรื่องของวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดด้วยมาที่ SMS กันต่อเลยนะคะคุณอังคณา27พฤษภาคม2526ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:52 นาทีวันศุกร์ดวงชะตาภาพรวมของดวงเป็นอย่างไรบ้างก็จะเตือนในสิ่งที่เห็นว่าสำคัญนะครับก็หนึ่งเลยฮะอังคารกาลีและเป็นพันธุด้วยก็ฝากระวังพวกอุบัติเหตุนะครับการขับขี่ยวดยานพาหนะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งพวกรถรานะครับสองฝากระวังปัญหาในเรื่องของคดีความด้วยนะให้ระมัดระวังส่วนงานโดยรวมถ้าทำงานอยู่นะครับปีนี้ก็อาจจะดูออกแนวถดถอยหน่อยนะครับเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะการทำบุญเสริมปีจรเนี้ยเน้นในเรื่องของพวกของมีคมนะจะเป็นมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับ8เล่ม SMS ต่อมาค่ะคุณรินค่ะ23พฤษภาคม2519นะคะเวลาเกิดบ่าย5 โมงครึ่งนะวันอาทิตย์ถามเรื่องการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศจะได้ไปหรือเปล่าปีนี้มรณะเป็นสีนะครับก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการเดินทางแล้วก็มีโอกาสนะครับถ้าจะเป็นลักษณะของการเดินทางเพื่อการทำงานนะพอปีนี้งานโดยรวมก็มีโอกาสที่จะขยับขยายหรือก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะก็พยายามสร้างโอกาสเกณฑ์มันเอื้อครับในบ้าน4ค่ะ4เชี่ยวชาญทางโลกพุทธเบอร์โทรศัพท์7359แล้วก็29ใช้2เบอร์หลังนะครับ59ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จเลข2ดาวจันทร์ก็เหมือนกันฮะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเสริมสร้างความมีเสน่ห์ถือว่าดีค่ะส่วนทะเบียนรถ222กับ560อันนี้แพงนะถ้าเป็นรถยนต์ก็ถือเป็นทรัพย์สินซะโดยซ้ำไปนะดาวจันทร์คือความมีเสน่ห์นะครับส่วนแต่60เนี่ยใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินประจรแตะไปที่เลข0นะกระเป๋ารั่ว SMS ต่อมาค่ะคุณสุดาวันนะคะ7ตุลาคม2537เวลาเกิดตี 1:55 ทีฟ้าสว่างไปวันศุกร์เรียนนิติศาสตร์จะจบหรือเปล่าทำงานเกี่ยวกับอะไรดีก็ยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับของคุณเนี่ยถ้าเป็นลักษณะถ้าเป็นทนายก็พยายามหาลอว์เฟิร์มที่เป็นของต่างชาตินะจะสมรูปนะครับส่วนเกณฑ์ในแง่ของการศึกษาถ้าคุณผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้น่าจะไหวนะนะแต่ยังแอบเตือนนะครับเมื่อเข้าย่าง22เมื่อกี้พูดถึงย่าง21แต่เข้าย่าง22ในการรีสัมพันธ์ถึงในเรื่องของการศึกษาและดาวอาชีพโดยตรงนะฉะนั้นเข้าย่าง22เนี่ยตั้งใจดีๆนะนะครับผมอยากจะให้คุณจบตามเกณฑ์ที่กำหนดหลังวันเกิดเนี่ยมันถวายสังฆทานสดข้าวปลาอาหารขนมนมเนยจัดให้ครบหรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆตักบาตรช่วงเช้าก็ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปิติบดีนะคะ14พฤศจิกายน2529เวลาเกิด 7:00 น.ถึง 9:00 น.นะคะวันศุกร์การงานการเงินกัมมะกาลีมีปัญหาเยอะหรือการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับของคุณเนี่ยก็ให้ถวายเป็นชุดสังฆทานยาละกันนะตั้งอยู่บนกำลังตัวเองด้วยแต่เกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ก็มีหาก่อนให้ได้ไม่ว่ากันในแง่ของสภาพคล่องโดยรวมยังพอเอาตัวรอดได้ครับเอาละมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าสำหรับวันมงคลในช่วงนี้ความจริงสัปดาห์นี้ก็ยังมีนะอีกหนึ่งวันแป๊บหนึ่งครับวันศุกร์เนี่ยประกอบการมงคลได้แต่เลี่ยงการออกรถนะครับหรือประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคานิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อครึ่งหลังครับไปกันไวนิดนึงศุกร์ที่26วันนี้ประกอบการมงคลในทุกประเภทไม่ติดขัดนะครับก็เป็นทั้งวันสิทธิโชคแล้วก็วันลอย
9:31 น.ถึง10:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่28 มิถุนายนนะครับวันนี้เป็นดิถีเรียงหมอนแล้วก็วันฟูนะประกอบการมงคลในทุกประเภทเช่นเดียวกัน16:01 น.ถึง16:30 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่29เลี่ยงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาที่เหลือทำได้นะครับ15:31 น.ถึง16:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาล่ะนะคะก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีจนถึงประมาณสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมที่ได้ลงทะเบียนกันแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปร่วมบุญร่วมกันนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่21 มิถุนายนนะคะณบ้านพักคนชราหญิงก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะการเดินทางนะคะก็จะมีแผนที่ให้ด้านหน้านี้เลยหรือว่าท่านไหนที่ไม่ทราบกันก็ไปติดต่อกันได้หรือว่าติดตามกันได้ใน Facebook Fanpage นั่นเองครับย้ำคร่าวๆนะคะก็สำหรับคุณผู้ชมที่ตั้งใจว่าจะไปเจอกัน9:00 น.ถึง9:30 น.นะคะก็อยากจะร่วมการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้นะอาหารแห้งเนี่ยไปมอบให้กับคุณยายนะก็ได้นะก็ไปเจอกันได้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองติดตามชมรายการนะย้อนหลังได้รวมทุกรายการของทาง Miracle Channel เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand หรือว่าท่านไหนอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนใครที่จะส่งทั้งข้อมูลเข้ามาเป็นจดหมายเป็นอีเมลเป็นเว็บบอร์ดเองก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งคืออย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วก็อย่าลืมระบุในส่วนของเบอร์ติดต่อกลับด้วยเวลาดูดวงชะตาแล้วก็จะได้ส่งเบอร์ติดต่อกลับไปส่งข้อมูลกลับไปนั่นเองนะคะติดตามชมรายการกันได้นะคะก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมมันไม่ยากค่ะที่เราจะเริ่มสิ่งใดๆแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือการยืนหยัดสู้ต่อไปเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ